กแก้วจาดีนนกแก้วน่ารักอาจหลงไหลเมื่อได้สัมผัสซึ่งเจ้านกแก้วจาดีนเป็นนกแก้วที่น่ารักอีกสายพันธุ์นึงเลยจากที่หาข้อมูลถิ่นกำเนิดมันอยู่ที่แอฟริกาแคเมรูนเคนยาแทสซาเนียและเพื่อนๆรู้ไหมจาดีนแพลอตมันแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่แบล็กวิงเลเซอร์เกรเตอร์ซึ่งมันจะอยู่ในกลุ่มพอยเซฟอรัสเหมือนกับนกแก้วเซนิก้านั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงไม่ต้องเป็นห่วงมากเท่าไหร่เพราะนกในกลุ่มนี้จัดว่าร้องเสียงไม่ค่อยดังนะเพราะมันจะไม่ร้องโหวกโวยวายเหมือนนกปากขอในกลุ่มคอนนัวที่ร้องแหกปากโวยวายตลอดเลยลักษณะภายนอกหลับพิการนกแก้วจาดีนมีลักษณะขนและลำตัวเป็นสีเขียวแต่ส่วนหัวจะแตกต่างกันไปตามชนิดที่พี่ก้าบอกปีกจะออกสีเขียวสลับดำเป็นเกล็ดๆลักษณะปากปากจะมีออกสีงาช้างไปทางดำส่วนขาและเล็บสีดำปลายหางสีดำขนาดตัวถือว่าเป็นนกที่กระทัดรัดน่ารักน่าเลี้ยงพิกัดขึ้นชกของมันราวๆประมาณ200ถึง250กรัมโดยอายุไขมันอยู่ที่20ถึง25ปีแล้วลักษณะนิสัยเป็นยังไงหรอเท่าที่หาข้อมูลคิดว่าเป็นนกที่แอคทีฟขี้เล่นและแข็งแรงอีกชนิดนึงเพราะตั้งแต่เด็กขนอุ้ยขึ้นเริ่มแทงขนปีกก็จะเริ่มกระพือปีกและเดินไปเดินมาอยู่ไม่สุขพอเริ่มโตในวัยลูกป้อนมีนิสัยที่เหมือนแอฟริกันเกย์อยู่อย่างหนึ่งคือชอบคุยชอบเขี่ยขี้เลื่อยเอาเท้าเขี่ยๆคุยๆจนบริเวณรังและตุ้มเป๊ะไปหมดโดยถ้ามองในแง่ของสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นนกที่น่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งเป็นนกที่ติดคนเป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัวเวลาเจอหน้าใครก็จะชอบขย้อนอาหารให้กับคนที่มันรักและอีกนิสัยตลกอีกอย่างก็คือมันจะขี้ระแวงเล็กๆ เวลาเข้าหามันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวจะย่อตัวลงและคู่เสียงเหมือนหมาดูไปก็เป็นนกที่มีความน่ารักแบบหมาเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าจาดีมันเลี้ยงเสียงได้ด้วยนะเพื่อนๆแต่ไม่พูดน้ำเสียงเข้มฉะฉานแบบเกหรืออเมซอนจะเลี้ยงเสียงและพูดเป็นเสียงเบาๆตามสไตล์จาดีนเฮ้ยจีฮัลโหลว่าจ้าและในการเลือกซื้อขั้นต้นแบบพิก้าถ้าถามพิก้าพี่ขอแนะนำน้องๆควรซื้อลูกนกในช่วงไซส์ขนพายหรือขนผู้กันนกช่วงอายุนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่นกจะรอดชีวิตสูงและเหมาะสำหรับทั้งฝึกให้คุ้นชินกับเราได้ดีและอีกข้อถ้าใครมีประสบการณ์ก็สามารถซื้อไซส์ขนหนามหรือขนหลอดมาเลี้ยงก็ได้นะขึ้นอยู่กับประสบการณ์รวมไปถึงมองดูนกที่มีสุขภาพดีอุจจาระไม่ติดก้นตาไม่เจ็บและมันกระฉับกระเฉงไหมสำหรับพิก้าตัวไหนคึกๆมันก็สามารถบอกได้เบื้องต้นนะว่ามันสุขภาพดีและการป้อนอาหารตอนเด็กล่ะการเลี้ยงลูกป้อนนั้นจาดีนเป็นนกที่ป้อนง่ายจะอยู่นิ่งๆให้เราป้อนอย่างง่ายดายซึ่งมันจะมี4ข้อสำคัญของการป้อนลูกนกแก้วเราควรเลือกอาหารลูกป้อนให้เหมาะสมกับชนิดของสายพันธุ์เช่นนูที่เบิร์ด A18เหมาะสมกับนกแก้วโนลีนูที่เบิร์ด A19 มีไขมันสูงเหมาะสมกับนกแก้วมาคอและนูที่เบิร์ด A21 เหมาะกับลูกนกทั่วไปโดยเพื่อนๆอย่าลืมชั่งน้ำหนักนกก่อนป้อนอาหารเสมอด้วยนะและคำนวณปริมาณการป้อนอาหารมาให้เหมาะสมต่อความต้องการของนกเช่นนกน้ำหนัก100กรัมป้อน10 ml หรือ 10% ต่อน้ำหนักตัวรวมไปถึงอย่าลืมวัดอุณหภูมิก่อนป้อนให้เหมาะสมโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้งโดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 38 ถึง 41 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนอาหารที่เย็นและร้อนจนเกินไป
จนทำให้ระบบการย่อยของลูกนกมีปัญหาและอย่าลืมกดไฟด้วยนะแนะนำให้อยู่ในช่วง 31-32 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมและอายุของนกโดยในตอนโตการให้อาหารก็คงคล้ายๆกับนกทั่วไปโดยจ่าดีนต้องการอาหารที่มีโปรตีนประมาณ 12-16% และเมล็ดธัญพืชต่างๆและถ้าถามว่าจาดีนหาซื้อยากไหมจากที่พี่ก้าหาข้อมูลมาจากหลายๆที่ในเว็บต่างประเทศถือว่าเป็นนกที่ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าฮิตหรือเปล่าหรือว่ามีการเพาะพันธุ์และแพร่กระจายขนาดไหนแต่เท่าที่จับใจความได้จาดีนเริ่มเป็นนกที่ได้รับความนิยมและยอมรับในแง่ของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นส่วนในไทยนั้นขอใช้คำว่าเริ่มมีบ้างนะแต่ไม่ค่อยจะพบเห็นได้โดยทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะว่าหากเทียบกับเจ้าซันคอนนัวเลิฟเบิร์ดปอพัดอิลิกัสแอฟริกันเกรวมไปถึงนกแก้วมาคอและนกแก้วอื่นๆที่ได้รับความนิยมในไทยนกแก้วจาดีนก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูการฟักไข่กันดีกว่าเจ้าจาดีนน่ะจะไข่เป็นตัวราวๆ26วันจากที่มีบันทึกจากการเลี้ยงจาดีนจะเข้าสู่วัยกินเองที่อายุราวๆ12สัปดาห์ได้และเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3-4 ปีนะเพื่อนๆมาถึงตรงนี้ใครที่มีใจให้กับเจ้าจาดีนแล้วล่ะก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม